ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว T2C กันทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็น EP เสริมแล้วกันนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่า EP ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ EP เสริมนะครับก็คือเป็นช่วงถามตอบทุกปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนนะครับกับปัญหาจริงๆนะครับที่เจอกับตัวเองบ้างนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยโพสต์เข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับปัญหานี้เยอะนะครับปัญหามันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอไม่ติดนะครับหรือเปิดเครื่องแล้วคอมดับนะครับอาการมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับซึ่งวันนี้คือเนื่องจากโต๊ะคอมผมเนี่ยมันรกนะครับมันรกแล้วมันเริ่มมีฝุ่นมีอะไรแล้วผมก็จัดการเคลียร์นะครับทำความสะอาดแล้วก็ถอดนะครับถอดสายคอมพิวเตอร์อะไรเพื่อทำความสะอาดโต๊ะนะครับแล้วก็เอากลับมาตั้งใหม่นะครับเนาะก็เอาไปปัดฝุ่นอะไรมานะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็พอตั้งเสร็จปุ๊บเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บอาการนะครับมันก็เลยแบบคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดนะครับก็เลยมีอาการนะครับเหมือนเพื่อนๆหลายคนนะครับที่โพสต์เข้าไปถามตามเพจต่างๆเนาะว่าอาการอย่างนี้มันแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูอาการก่อนนะครับว่ามันเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับอาการก็จะเป็นเหมือนลักษณะpower supply ไม่พอนะครับอาการเหมือนประมาณว่าไฟตกนะครับอ่ะ1 2 3อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติดมานะครับแล้วก็วนดับโอเคประมาณนี้นะครับปัญหาที่เราเจอกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาจริงๆเลยนะครับที่เจอกับตัวผมเนาะอาการก็จะประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆหลายคนเจอกันเนาะแล้วก็ปัญหาเนี้ยนะครับหลายคนเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับส่วนมากไอเดนไปก่อนนะครับในส่วนของ power supply เนาะแต่จริงๆแล้วนะครับคือคอมตัวเนี้ยมันเปิดมานะครับเปิดมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยนะครับมันก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่หลายคนบอกว่า power supply เสื่อมหรือเปล่า power supply อาจจะแบบเสื่อมแล้วมันทำให้ไฟไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเด่นในส่วนของ power supply นะครับอาการเนี้ยนะครับถามว่าpower supply เนี่ยเราค่อยไปไอเดนนะครับหลังจากเราแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ส่วนอื่นไม่ได้ก่อนนะครับถึงจะมาไอเดนในส่วนของ power supply ละเพราะว่าอยู่ดีมันก็คือพูดว่าไงดีคืออยู่ดีมันใช้ได้ตลอดนะครับแล้วอยู่ดีจะบอกว่า power supply ไม่พอนะมันก็ไม่ใช่ละนะครับแล้วอีกอย่างนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับก็คือ power supply เนี่ยกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ภายในตัวเครื่องเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยคำนวณโหลดแล้วนะครับโหลดแล้วว่า power supply เนี่ยมันจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเอา power supply เนี่ยไอเดนไว้หลังๆนะครับเนาะทีนี้นะครับผมทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมได้ลองในส่วนของไล่ทีละสเต็ปแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะผมเคลียร์แรมก่อนนะครับแรมก่อนแรมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบอร์ดผมลืมบอกนะครับสเปคคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกรายละเอียดครบถ้วนเนาะตัวนี้นะครับตั้งแต่เมมบอร์ดนะครับเมมบอร์ดเป็นบอร์ด1155เนาะเป็น H81 นะครับเป็นบอร์ดเค้าเรียกว่าอะไรดีผมไม่มีงบอะนะครับก็คือเอาแค่พอใช้นะครับก็จะเป็นบอร์ดเขาเรียกว่าไมโครนะครับไมโคร ATX เนาะก็จะเป็นบอร์ดขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยก็จะเป็นบัส1600นะครับ DDR3 2แถวนะครับแถวละ4กิกก็เป็น8กิกเนาะแล้วก็ CPU เป็น Core i7 Gen 4นะครับ4790เนาะก็ไม่ใช่รหัสตัว K อะไรนะครับก็เป็นตัวธรรมดาบ้านๆเอาไว้ใช้งานเนาะ4 Core 8 Thread นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเลยซิงค์นะครับซิงค์ก็เป็นซิงค์พูดว่าไงดีเป็นซิงค์ RGB นะครับก็ไม่ได้การระบายความร้อนก็ไม่ได้ต่างจากซิงค์ที่แถมมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เพิ่มความสวยงามได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้รีวิวเนาะก็เป็นซิงค์นะครับถือว่ามันเป็นซิงค์เหมือนซิงค์แถมมาแล้วกันแต่ว่ามี RGB แค่นั้นแหละนะครับเนาะต่อมาก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับเป็นแฟน RGB นะครับอันนี้ซื้อมาคู่กันนะครับซื้อมาคู่กันเนาะเป็น RGB นะครับตัวนี้ก็จะซิงค์ไฟซิงโครไนซ์ไฟกันนะครับไฟตัวนี้เปลี่ยนยังไงอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับก็ต่อเป็นซิงโครไนซ์กันต่อมาก็จะเป็นพัดลมนะครับดูดอากาศเนาะจากหน้าเคสนะครับเนาะจำนวน3ตัวนะครับตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะครับไฟสีส้ม3ตัวนะครับอันนี้ติดมากับเคสอยู่แล้วเนาะก็จะเห็นว่าผมวางโฟมในส่วนของการระบายอากาศก็ค่อนข้างจะประมาณนี้เนาะก็คือ3ตัวนะครับก็คือดูดเข้าทางแผง
นะครับแผงมันจะมีแผงรังผึ้งอ่ะตรงนี้นะครับคล้ายๆแผงรังผึ้งดูดอากาศเข้าไป3ตัวนะครับในกรณีที่ผมปิดกระจกนะมันจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็ดูดนะครับอากาศเข้านะครับ3ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดูดออกนะครับอันนี้ก็ระบายให้ CPU นะครับแล้วก็มันจะมีคล้ายๆตรงนี้นะครับเป็นแผงรังผึ้งระบายอากาศได้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วตรงเนี้ยมันสมควรที่จะติดเป็นชุดน้ำนะครับเอาไว้ติดชุดน้ำกับ CPU ได้นะครับแต่ว่าเนาะผมยังไม่ได้อัพเป็นชุดน้ำนะครับก็เสียดายนะครับเคสตัวนี้ก็คือมันใส่ได้ตอนเดียวนะครับหรือพัดลมได้ตัวเดียวคือที่จริงมันน่าจะนะเคสตัวนี้มันน่าจะมีตรงนี้อีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ใส่ชุดน้ำได้2ตอนก็มีอะไรอีกนะครับก็แล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับก็เป็นพัดลมนะครับมีเป็นไฟสีแดงนะครับก็คือเป่าอากาศให้ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ข้างล่างอีกตัวนึงนะครับคือที่จริงเคสตัวนี้มันสามารถติดในส่วนของชุดน้ำนะครับชุดน้ำเปิดได้เนาะตรงนี้ก็จะลักษณะเป็นไว้วางแท้งได้นะครับถ้าในกรณีที่การ์ดจอนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับโซนนี้ก็จะเอาไว้วางลักษณะเป็นชุดน้ำเปิดได้พอสมควรนะครับก็เป็น DIY ได้พอเนาะต่อมานะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์มีทั้งหมด3ลูกนะครับก็จะมีในส่วนของเอาไว้เก็บ Windows นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Crimson นะครับ SSD 240GB เนาะแล้วก็ WD Black นะครับ 500GB ตัวนี้นะครับถึงจะเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ถึงจะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็น 2.5 นะครับแต่ว่ามันก็เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีความเร็วหมุนเท่ากับฮาร์ดดิสก์ 3.5 ทั่วไปนะครับก็คือ 7,200 รอบเนาะคือมันมากับโน้ตบุ๊กนั่นแหละนะครับแต่ว่าความเร็วก็ได้เท่าฮาร์ดดิสก์คือปกติแล้วฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กที่เป็น 2.5 สมัยก่อนมันก็จะเป็น5400 RPM เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็รันนะครับ720 RPM แล้วก็ถือว่าเอาไว้แบ็กอัพเก็บงานเอาไว้เป็นได้ดีนะครับแล้วต่อมานะครับก็ในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้ที่จริงผมใส่2ลูกนะครับแต่ว่าผมเพิ่งถอดไปลูกหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ก็จะมีลูกเดียวนะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์ 3.5 นะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดานั่นแหละเนาะแล้วก็พัดลมตัวนี้ก็ระบายให้กับฮาร์ดดิสก์เนาะก็ประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็เอารถมาใส่นะครับเห็นพื้นที่มันว่างๆก็ไม่มีอะไรคือเหมือนรีวิวคอมตัวเองไปด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้ผมเคยรีวิวสายแปลง6 to 8 พินไปแล้วเนาะก็ตัวนี้เป็น RX นะครับ570 4G นะครับ OC เนาะก็ถามว่าแบตกับ CPU มั้ยก็พอได้นะครับตัวนี้ก็คือชุดเนี้ยนะครับเป็นชุดเค้าเรียกว่าอะไรดีชุดประหยัดแล้วกันนะครับชุดประหยัดที่ยังสามารถใช้งานนะครับใช้งานทั่วไปใช้เล่นเกมนะครับปรับต่ำปรับกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอวัดพอเหวี่ยงนะครับก็ยังพอไปได้เนาะคร่าวๆสเปค CPU ก็ประมาณนี้นะครับส่วน Power Supply เนี่ยก็ไม่ได้เป็นของแบรนด์ของดีอะไรนะครับก็เป็นเค้าเรียกว่าดีก็เป็นPower Supply นะครับแบรนด์กลางๆแล้วกันเนาะเป็นของอะไรวะ Penty Back 3550วัตต์นะครับก็คือที่จริงอยากจะอัพเป็นสัก650วัตต์ที่เป็น80พัดนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นงบประหยัดนะครับงบไม่ถึงจริงก็ได้แค่นี้นะครับก็ใช้งานมาตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่ผมแก้ไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับก็คือถอดแรมไปแล้วนะครับถอดแรมเสียบใหม่ขัดแรมอะไรนะครับตามสเต็ปเลยนะครับที่เขาบอกตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นพื้นฐานแล้วกันเนาะแล้วก็เคสซีมอสนะครับถอดทานนะครับแล้วประมาณนี้แล้วก็อะไรอีกอ่ะก็ถอดการ์ดจอนะครับถอดไฟก่อนอันดับแรกเพราะเราเริ่มไอเดียแล้วว่าไฟมันอาจจะไม่พอนะครับก็ลองถอดในส่วนของสายไฟการ์ดจอนะครับก็ไม่หายนะครับอ่ะทีนี้นะครับ3อย่างนะครับทำไปแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับวิธีการผมนะครับต่อมาก็คือไล่ไปทำทีละสเต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะถอดการ์ดจอออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดการ์ดจอออกอย่าลืมนะครับเช็คไฟนะครับไฟให้ดีนะครับอันนี้ไขควงมีไฟนะครับเนาะใส่ไขควงนะครับเช็คไฟก็คือไม่มีไฟละนะครับอย่าลืมนะครับอันตรายนะก็นะครับถอดสายก่อนนะครับถอดสาย
ตอนนี้นะครับผมถอดเจ้าตัว RX570 นะครับการ์ดจอแล้วอ่ะทีนี้มาลองเปิดกันอีกทีนึงนะครับมาดูว่าเปิดได้ไหมนะครับว่าจะดับอีกไหมนะครับอ่ะผมจะกดปุ่มนะครับเปิดเครื่องนะครับก็ยังไม่หายนะครับอ่ะถอดปลั๊กต่อนะครับอ่ะไล่วิธีแล้วสเต็ปนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็คือการไล่เช็คฮาร์ดแวร์เนาะต่อไปผมจะถอดแรมแล้วกันนะครับถอดแรมให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไล่ฮาร์ดดิสก์ทีละตัวเนาะอ่ะขออนุญาตถอดแรมนะครับถอดแรมนะครับทีนี้ผมถอดแรมนะครับให้เหลือตัวเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวดันใส่ก่อนปะนะครับตอนนี้นะครับผมถอดการ์ดจอนะครับถอดแรมออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับสังเกตดูว่าจะเหลือแรมนะครับอยู่แค่ตัวเดียวอ่ะทีนี้ผมลองเปิดเครื่องใหม่กดเปิดเครื่องนะครับนะครับติดละนะครับตอนนี้ขอโทษทีนะครับตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราเจอปัญหาละนะครับก็น่าจะแรมนะครับตัวนี้แรมน่าจะมีปัญหานะครับหรือไม่ก็สล็อตเดี๋ยวผมต้องลองหาตัวในส่วนของแรมนะครับตัวอื่นมาลองใส่ดูเนาะนะครับก็อันนี้ก็พูดว่าไงดีก็เป็นสเต็ปพื้นฐานนะครับในการไล่ตรวจสอบในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับแล้วต่อไปนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่แรมล่ะนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่แรมตัวนี้นะครับถ้าไม่เจอปัญหาเนาะก็ไล่ต่อนะครับไล่ต่อก็คือลองถอดในส่วนของที่จริงพัดลมเนี่ยนะครับควรจะถอดออกก่อนเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับเนาะถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปทีละสเต็ปนะครับจนถึงแรมนะครับแรมไม่ใช่ถอดฮาร์ดดิสก์ต่อนะครับคือเอาง่ายๆนะครับสเต็ปพวกเนี้ยนะครับยังไม่หายอีกเดี๋ยวสักครู่นะครับมันน่าจะติดแล้วสินะครับนึกว่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองต่อจอก่อนนะครับนะครับออนบอร์ดมีแต่ VGA ต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวต่อในส่วนของคีย์บอร์ดแล้วกันตอนนี้เครื่องยังไม่ติดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลักษณะก็คือเมื่อกี้เราคิดว่ามันหายแล้วนะครับแต่พอผ่านไปสักพักปุ๊บมันดับอีกนะครับอ่ะทีนี้นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับไล่เช็คต่อนะครับผมนะครับเมื่อกี้นะครับเราไอเดนคร่าวๆว่าอาจจะเป็นที่แรมละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองถอดแรมนะครับถอดแรมแล้วก็ย้ายสล็อตอุ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดแรมสักครู่นะครับขออนุญาตนะครับใส่แรม1ตัวแล้วกันนะครับแต่ทีนี้นะครับขออนุญาตนะเปลี่ยนมาเป็นสล็อตด้านขวาบ้างนะครับทีนี้ลองเปิดเครื่องตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่ดับแล้วแต่ปัญหาคือคอมยังไม่ติดนะครับยังไม่ทำงานอยู่ดีเนาะนะครับตอนนี้ก็คือหน้าจอยังไม่ติดนะครับแต่ว่าคอมเนี่ยไม่ดับแล้วนะครับป
ัญหาน่าจะเกิดจากแรมแล้วครับทีนี้ขออนุญาตปิดเครื่องนะครับขออนุญาตปิดเครื่องเมื่อกี้เหมือนกดแรมไม่แน่นขอโทษนะครับทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไป2ตัวเหมือนเดิมอีกทีแล้วกันครับสุดท้ายนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วหรอผมสรุปนะครับก็คือเหมือนบอร์ดมันนะครับวิธีการเคลียร์นะครับ1เลยนะครับวิธีการนะครับก็คือเราต้องตัดไฟในส่วนของไบออสนะครับออกให้หมดนะครับผมวิธีการนะครับผมถอดในส่วนของแรมนะครับ2ตัวออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับถอดนะครับ24พินออกนะครับจากนั้นนะครับเคลียร์ CMOS นะครับเคลียร์ CMOS โดยการเอาถ่านออกนะครับเอาถ่านออกมาเนาะเอาถ่านออกมาเสร็จปุ๊บประกอบกลับเข้าไปนะครับใส่24พินนะครับใส่แรมนะครับใส่ถ่านกลับเข้าไปตอนนี้นะครับกลับมาติดเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วก็น่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับบอร์ดเวลาเราถอดนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับมันออกนะครับมันทําให้บางทีอ่ะการจ่ายไฟของบอร์ดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็คือมันนั่นแหละนะครับอาการของบอร์ดนะครับก็ไล่ทีละสเต็ปประมาณนี้เนาะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ก็ถามว่าเก่งไหมนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรถึงขั้นแบบว่าคือมันไม่มีใครเก่งขนาดถึงขั้นที่ว่าคือพอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเกิดจากอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเห็นนะครับก็คือว่ามันต้องมาไล่นะครับไล่เช็คเองนะครับในส่วนของลำดับขั้นตอนต่างๆนะครับไอเดนต่างๆเนาะถ้าเราไอเดนในส่วนไหนออกก่อนนะครับแล้วก็ทดลองก่อนนะครับในส่วนนั้นเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สเต็ปนะครับอย่างที่สเต็ปที่ไล่ไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสเต็ปพื้นฐานนะครับก็คือการต่อนะครับต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้งานได้นะครับประมาณนั้นแค่นั้นเองเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยอีกครั้งนึงเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ